เลยโอ้พอแล้วแค่นี้เองนี่คือต้นบูบูลีนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอันนี้เราจะพาพี่น้องมาตัดบูเบอรี่กันนะครับมีวันนี้มีพาเด็กน้อยมาด้วยนะครับดูครับนั่งอยู่ข้างหลังเอาเตียงมากลางนะครับดูครับวันเสาร์ไม่มีใครอยู่บ้านครับก็เลยพามาด้วยอุ้ยสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอุ้ยมองไม่เห็นเก่งมากครับเด็กน้อยคนนี้มาอยู่ป่าได้ต้องฝึกหัดตั้งแต่เด็กๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปตักกันวันนี้มาเป็นครอบครัวนะครับผมอุปกรณ์ของเรานะครับถังแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งถังแล้วก็มีนี่ครับที่ขูดกวาดเขาเรียกว่ากวาดครับไปกันเลยกินสบายมากครับวันนี้ลมพัดโบแบครับโบแบเยอะเลยนะครับเยอะมากครับวันนี้นวลครับเต็มเลยมีเองตักยังไงของเองเนี่ยเหลือเต็มเลยตรงนี้ยังไม่ตักบ่ตักแล้วแต่มันไม่หมดเอ้านี่ยังเหลือเต็มเลยเนี่ยดูดิเต็มเลยครับเนี่ยขนาดตักไปแล้วรอบหนึ่งได้2คูดแล้วครับวันนี้2คูดแล้วประมาณ20กิโล25โลนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาจวดๆๆกันอีกเนาะสักนิดหน่อยเงินครับเงินอยู่ในป่าครับเนี่ยกวาดเข้าอย่างนี้เลยกวดเขาเรียกกวด นี่ครับกวาดเข้าเสียงตับมาเบิ่งวิธีขูดกันนะครับพี่น้องมื้อนี้เป็นยังไงอู้หลายแห้งยางเหยียบมาครับทุกคนครับยาวเอาให้เรียบครับอย่าให้เหลือโอ้พอแล้วแค่นี้เองเดี๋ยวเป็นสิครับพี่น้องกดเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยนะครับตักเป็นหน้าไปนะครับร้อนมากเลยครับวันนี้ไม่ไหวครับต้องหาที่ร่มตากหน่อยครับแดดร้อนนะครับนี่นะครับก็เรียกที่ขูดนะอ
ี้ผมตักไปเลือกขายนะครับเนี่ยตักเมื่อกี้ได้นิดหน่อยนี่ผมก็จะเจาะรูข้างล่างเนี่ยให้พวกเศษใบไม้มันไหลลงนะครับนี่ก็คือคาดผมจะเลือกที่ว่าฟันมันห่างๆหน่อยนะครับมันจะได้ลูกใหญ่ๆเพราะว่าผมไปเลือกขายออเดอร์นะครับนี่ครับมันก็จะได้แต่ลูกใหญ่ๆมาเนาะครับดูครับทุกคนเห็นไหมครับที่ผมเจาะรูอย่างเงี้ยสะอาดเลยเห็นไหมไม่มีเศษใบไม้เลยนะครับดูครับก็มีที่ตักอีกแบบหนึ่งที่เป็นกระโปรงนะครับตักอย่างนี้ที่เป็นกระโปรงอันนั้นมันจะได้เร็วหน่อยนะครับขูดไปเรื่อยนะครับนะครับมากเลยครับผลไม้แถวนี้ดกถ้าเป็นที่ตักแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยปวดอิ่วนะครับว่าเราไม่ค่อยได้กบนะครับอันนี้จะเป็นป่าแบบโล่งๆนะครับพี่น้องป่าแบบโล่งๆแบบนี้เราไม่ค่อยได้กบมากนะครับนี่ครับตักบลูเบอร์รี่สวีเดนเป็นแบบดีเหรอครับเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะได้แต่ละคู่แต่ละอันนี้ดูฮะตักตั้งแต่นานยังอุ้ยเนี่ยร้อนร้อนครับวันนี้ตักนานแล้วครับเนี่ยเพิ่งได้แค่นี้เองครับไม่ถึงโลเลยเนี่ยโอ้นี่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูพาดูพื้นที่ป่ากันนะครับนี่ครับคือพื้นที่ป่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูครับทุกคนมันจะเป็นป่าแบบเป็นเขาเนาะอันนี้เป็นเขานะครับเนี่ยเขาใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยดูครับรถผมเนี่ยจอดไกลมากเลยนู่นคันสีขาวประมาณ1กิโลตักเดินขึ้นมาครับตักเดินขึ้นมาเรื่อยๆมันก็พอมีนะครับเนี่ยแถวเนี้ยดูครับทุกคนนี่ดูบุหรี่นี่ครับยังจะต้นบุหรี่นี่ครับมองเห็นไหมดูครับทุกคนครับผมพี่น้องครับนี่แล้วก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ได้ประมาณ3ถังกว่าๆครับก็ประมาณ30 โลนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คืออันที่ว่าผมเลือกเสร็จแล้วนะครับห้องเชือกครับนี่คือห้องเชือกอันนี้เป็นตะกร้าเลือกนี่ที่เลือกเสร็จแล้วนะครับดูครับเตรียมขายพร้อมขายครับที่เก็บเมื่อวานนะครับ1 2 3 4ถาดครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วครับพร้อมส่งออเดอร์ครับเนี่ยพร้อมส่งครับก่อนที่เราจะมาไปเลือกแล้วก็นี่ครับมีนี่ครับมีตะกะหลอน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 ใบใหม่ออกก่อนครับมันสิได้เลือกง่ายนะครับเนาะครับผมถ้ามักคลิปละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะผม
เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งป่าป่าใดมันมีหมากใหม่ดกๆครับผมบ๊ายบาย